ีเป็นแฟนเทิร์นแรกนะครับสวัสดีครับโลเทสเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์เมื่อวานที่ไปทริปนะครับเป็นประสบการณ์ของผมนะเป็นทริปหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบประทับใจแล้วก็ดีมากผมก็จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังเอาที่ผมจำได้ก็แล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยตอนแรกก็ออกจากชุมแพนะครับก็ประมาณ6โมงกว่าเดินทางไปถึงเขาคอไปถึงจุดหมายก็ประมาณ3โมงเราก็หาข้าวทานกันครับแต่งตัวนั่นนนนี่ผมมารถไปอีกคันนึงแล้วผมนั่งไปอีกกับคันนึงนั่งไปกับเพื่อนพอไปถึงปุ๊บเราก็หาข้าวทานกันผมก็ต้องรอรถจากอีกคันหนึ่งที่ตามมาแล้วก็แต่งตัวรอทานข้าวเสร็จทำธุระเสร็จก็แต่งตัวรอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วรถก็มาสิ่งแรกที่ผมเห็นในรถของผมคือโซ่มันยางมันรั่วแต่ตัวนี้ผมได้ทำโชคใหม่มาชุดนี้ปกติผมใช้รถใช้โชคเดิมๆครับผมก็ขี่แบบเดิมๆผมก็ไม่ได้ขี่เร็วอะไรพอได้โชคใหม่ผมก็แบบชมความงามของโชคดูรถอยู่ดูไปดูมาเอ๊ะยางมันรั่วที่หัวจุกนะครับแล้วก็โล่ยันยานก็เลยไปปรึกษาพี่ทีมงานเขาก็บอกว่าให้ไปป่ายางก่อนเร็วๆเวลาใกล้ถึงเวลาที่จะออกไปแล้วเราก็ไปป่ายางไปร้านแรกเขาก็บอกให้ไปร้านที่สองผมไปร้านที่สองเขาก็บอกว่าไปร้านที่สามร้านที่สามนี่อยู่ในแถวๆแยกทางขึ้นเขาค้อประมาณนี้ครับสามแยกไฟแดงแถวๆนั่นแหละป่าคนหนึ่งท่านก็เปลี่ยนยางให้ผมก็ใส่ที่ล็อกยางด้วยเราก็คุยกันแกบอกว่านี่เดี๋ยวเขาจะมาเลี้ยวอยู่ตรงนี้ตรงทางกลางภูเขาตรงนี้โอเคผมก็รอเปลี่ยนยางเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็พากันมาแต้มเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งก็ขี่มากับเจ้าถิ่นครับมาก็มาเติมน้ำมันซื้อเสบียงที่ปั๊มใกล้ๆแถวนั้นครับแล้วก็รอพอซื้อเสบียงเสร็จปุ๊บกลุ่มเพื่อนก็ตามกันมาหลายคันก็ขี่เล่นโค้งเขาค้อคิดว่ามีรูปถ่ายแหละแถวนั้นครับเล่นโค้งเขาค้อมาปุ๊บแล้วก็มีทางเลี้ยวซ้ายหลังจากโค้งเสร็จก็มีทางเลี้ยวซ้ายมันทางแยกลงไปพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันก็เลี้ยวขวาตัดเข้าทางดินรถก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็บอกว่าให้พากันไปก่อนรถก็ลงขวาปุ๊บเข้าทางดินปึ๊ด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 ไปไล่กันมาปุ๊บพอทางดินปั๊บเป็นเนินอย่างพอชันพอประมาณนะครับเป็นเนินซอกต้นไม้เล็กๆขึ้นไปปุ๊บแล้วดินมันเป็นดินก้อนเล็กๆอ่ะครับไม่ใช่ดินทรายนะเป็นดินที่มันแตกอ่ะครับดินคล้ายๆเป็นดินเหนียวแล้วมันแตกครับเป็นก้อนแล้วรถเด็กก็ตะกุยจมกันครับพอขึ้นรถมันขึ้นต่อกันนะครับคันหน้าไม่ไหวปุ๊บคันที่สองล้มปุ๊บสามก็ล้มคันที่สี่ก็ทิ้งรถออกขวาผมก็เบรกกลางเดินครับในจังหวะนี้ก็เจ็บข้อมือไปอีกแล้วก็ช่วยกันไถขึ้นไปพอขึ้นไปได้ผมจังหวะเนินแรกแบบผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับก็ขึ้นไปใช้เวลาพอสมควรครับยืนรอเพื่อจะให้ยกช่วยกันขึ้นพอทีนี้ก็ค่อยๆปั่นขึ้นตอนนี้หัวใจรู้สึกแบบเต้นแรงครับเลือดเริ่มสูบฉีดแล้วโอ๊ยมันอะไรกันเนี่ยเพิ่งพ้นนี้ก็เอาเลยแล้วแบบ
เนินเลยแล้วแบบมีคนล้มเลยเหรออะไรประมาณเนี้ยก็ขี่ขึ้นมาขี่มาอีกสักพักได้พักนิดนึงครับวิ่งผ่านเนินแรกมาได้นะครับกับเยกนิดๆหน่อยเมื่อกี้ยืดเสียดยืดซ้ายเมื่อกี้ยืดก็มีเป็นตังหลักไม่เนี่ยว่าเห็นจมแล้วนะบรรยากาศนะครับอันนี้ผู้พันเบิร์ดนะครับกับทีมงานในเจ้าทินครับเจ้าทินอยู่ไหนเนี่ยมีครับแล้วต้องเข้าเนินอีกแล้วครับเนินแล้วมันเป็นร่องที่ล่องไม่ใช่ล่องที่รถใหญ่วิ่งนะครับเป็นล่องที่อยู่บนเนินของรถใหญ่ครับเราต้องวิ่งแล้วข้างขวานี่เป็นเหวทางซ้ายนี่เป็นล่องที่แบบเป็นล้อรถนะครับเราก็มีรถเสียติดกันอยู่ตรงนั้นครับเราก็เลยต้องออกขวาขึ้นครับพอออกขวาล่องมันเล็กมากครับโอ้ไม่กล้ามองไปทางไหนนะครับมองแบบแค่ทางที่เราจะขึ้นข้างหน้าให้ล้อหน้าไปได้อย่างเดียวครับสกิลผมก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นแต่แบบเนื่องด้วยแบบรถที่ทำมาแล้วแบบศักยภาพมันดีขึ้นกว่าเดิมทำให้มันไปได้ครับพอไปได้พอมันไต่ขึ้นไปสักแป๊บนึงมันก็ต้องไต่ขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นร่องที่เป็นทางรถวิ่งครับพอไต่ก็มันก็มีรถไล่ข้างหลังผมนะครับคือห้ามหยุดครับรถมันจะล้มคือรถหยุดปุ๊บถ้ารถหยุดเป็นก็ล้มแต่ว่าถ้าเรายังเปิดไปได้รถก็จะไปของมันถึงมันจะเป็นหินเป็นอะไรมันก็ไปของมันแต่ว่าผมอาจจะเป็นโชคดีของผมก็ได้ครับผมเปลี่ยนโชคมาปุ๊บโชคเนี่ยแบบมันไปได้ครับแค่บิดมันก็ไปของมันไปมีจังหวะนึงผมจะล้มแล้วผมทิ้งตัวขวาปุ๊บพอผมช้าคันข้างหลังก็ไม่ยอมครับข้างหลังก็ขึ้นซ้ายแต่ว่าผมก็ยังไม่ล้มผมก็เปิดไปผมก็ขึ้นขวาแกก็ตัดเข้าเลนขวามาผมก็ต้องเข้าเลนซ้ายแบบสลับกันมาแบบอย่างมันจังหวะนี้มันมากครับแต่สุดท้ายคือไม่มีใครล้มนะครับคือเขาขึ้นกันมาแล้วก็ปุ๊บพอสุดเนินก็พักกันนิดนึงครับพักเช็คอาคงอาการกันว่ามีใครตามมาไหมเช็คจำนวนคนครับแล้วก็กินน้ำกินท่ากันจังหวะนี้ก็แบบเริ่มเหนื่อยเนินแรกก็เอากันแล้วครับพี่แกเป็นแพร่ป่ะผมว่าแกน่าจะอยู่นั้น5วันอ่ะแกไม่แพ้เหรอเจอสถานการณ์แรกมันต้องเบิร์ดเบิร์ดชั่วโมงแรกแข่งสุดท้ายอยู่เลยช่วงแรกแข่งเก่งที่แล้วไม่ได้ขี่มาประมาณ6เดือนสเบิร์ดถ่ายน้ำหนักไม่ถูกอยู่นานเยอะอันนี้สถานการณ์แรกครับยางหน้ารั่วนะครับของรถพีเอใช่ไหมรถพีเอใช่ไหมครับวิธีการแก้ของเราคือผูกยางใช่ไหมครับต้องมัดปมด้วยนะแล้วก็ซี่ต้องใส่ปมด้วยนะแอบเบื้อมใช่ครับนั่นใช่ไหมอันนี้ทีมด่านซ้ายครับตามมาเก็บตกนะครับเดี๋ยวพี่สาวเช็คยืนแข่งดีปกติแล้วก็ลงมาครับทีนี้ก็ลงเป็นลักษณะลงก็จะเป็นสะพานบ้างเป็นข้างขวามือนี่เป็นเหวนะครับเป็นทางล่องเล็กเป็นล่องไม้ไผ่เล็กถ้าเผลอเนี่ยแบบถ้าแบบทิ้งขวาลงไปแล้วปล่อยตัวเองตกลงไปในมี3เมตรได้ครับแบบมันตื่นเต้นมากจังหวะนี้แบบหัวใจแบบสูบฉีดเลือดสูบฉีดได้ครับแล้วสุดท้ายก็มาเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มข้างหน้าที่
จอดรอกันอยู่เป็นลำธารเล็กๆครับตรงนี้พักแป๊บเดียวครับพอเรามาจอดปุ๊บเพื่อนผมได้ก็ไปก็เป็นทางหินขึ้นไปครับผ่านน้ำผ่านหินขึ้นไปแล้วก็พอเราผ่านตรงนี้ไปมันก็จะเป็นทางป่าวิ่งแล้วก็เป็นน้ำเป็นสายธารที่เราต้องวิ่งข้ามตรงนี้สนุกดีครับตรงนี้สนุกมากๆเลยนะเราก็สกิลไม่เยอะอย่างผมนี่มันเข้าขี่มันนะครับหินก็ไม่ได้ค่อนโตยากลำบากอะไรครับก็คือเราก็ไปตามสไตล์ของเราได้ค่อยๆดันไปครับตรงนี้ก็สนุกมากๆเหมือนกันครับไปมันจะไม่ได้พักเลยนะครับเราก็พาลงนั่นลงนี่เป็นลักษณะวนลูปครับลงน้ำผมก็จำไม่ได้ครับว่ามันอะไรบ้างนะครับคือตอนนั้นก็คือสติก็คือต้องอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือมีน้ำมีเนินซึ่งมันก็ขับตามคันข้างหน้าได้สนุกดีครับเราพาไปไหนเราก็ไปทางนั้นแหละครับเพราะว่าเราไม่รู้ทางก็จะมีพี่คนนึงครับที่ผมตามแกขี่เหมือนขี่ง่ายๆแกขี่ชิวๆผมก็ตามแกก็สนุกดีครับเขาขึ้นเนินพอสุดท้ายก็ขึ้นแล้วก็ลงพอลงมาปุ๊บมันจะมีทางแยกพอทางแยกเจ้าถิ่นเขาก็จะเอาต้นไม้หรือเอาใบไม้เนี่ยมาบังไว้นิดนึงก็ทำให้เราแบบขับง่ายถึงเราจะไม่ได้ตามติดเขามากนักอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขายเกียร์หักนะครับเกียร์เล็กของเรามีขายเกียร์อะไรมาเรียบร้อยครับสุดยอดมากเลยครับเมายังครับยังครับแต่พอมาเลยพอลงปุ๊บก็ลงมาถึงมันจะทะลุมาถึงทางขึ้นพุทธเบิกครับถ้าใครเคยไปพุทธเบิกนะครับพอมันมาขึ้นถึงทางขึ้นพุทธเบิกเสร็จแล้วเราก็จอดกินข้าวกันครับมันก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ซ้ายมือแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับผมก็สั่งกะเหลาถ้วยนึงเบียร์เย็นๆขวดนึงทานเพราะว่าตอนนั้นแบบทุกคนแบบร้อนนะครับเครื่องก็ร้อนรถก็ร้อนคนก็ร้อนก็เห็นควันเข้าอ่ะโอ้หลวงพี่ผมค่อยๆตามพี่ทุกคนเลยนะครับนั่นเดียวพี่แอดนะครับนี่มาแล้วครับลูกเคผมแบบพอเสร็จแล้วเราก็มารอกันที่เซเว่นพุทธเบิกครับแล้วเราก็จะขึ้นพุทธเบิกอีกทางหนึ่ง